ดูเรื่องของราคาน้ำตาลกันต่อนะคะคณะทำงานแก้ปัญหาชาวไรอ้อยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีนะคะพิจารณาปรับขึ้นราคาน้ำตาลหน้าโรงงานหลังพบว่าต้นทุนนั้นสูงจริงค่ะแต่ยังไม่ยกเลิกให้น้ำตาลทรายอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุมนายยันยงพวงราชที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะทำงานบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลบอกว่าที่ประชุมรับทราบต้นทุนการผลิตของชาวไร่ปรับตัวสูง ขึ้นจริงจึงได้ข้อสรุปแนวทางแก้ปัญหาด้วยการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานส่วนจะปรับขึ้นราคาหน้าโรงงานอัตราใดย,ยังไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขได้เพราะจะต้องผ่านการพิจารณาอีกหลายขั้นตอนก่อนจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นขั้นตอนสุดท้ายนายยันยงบอกว่าคณะทำงานเห็นชอบให้ปรับขึ้นเฉพาะราคาหน้าโรงงานแต่ยังคงให้น้ำตาลทรายอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุมตามเดิมเพื่อไม่ให้กระทบผู้บริโภคซึ่งในระหว่างที่ราคาย,ยัง ไม่เปลี่ยนแปลงได้กำชับให้กรมการค้าภายในและสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดปัญหากักตุนน้ำตาลก่อนปรับขึ้นราคานายกำทธนกิติโชติทรัพย์นาย,ยกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต7บอกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานยังไม่มีความชัดเจนเรื่องตัวเลขขึ้นราคาหน้าโรงงานซึ่งราคาที่ชาวไร่มองว่าเหมาะสมก็คือขึ้น4ี่ห้าบาทต่อกิโลกรัมจากปัจจุบันราคาน้ำตาลทรายขาวหน้าโรงงานอยู่ที่19บเกาบาทต่อกิโลกรัมและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์หน้าโรงงานอยู่ที่20สิบบาท และบอกด้วยว่าทุกวันนี้คนไทยบริโภคน้ำตาลถูกที่สุดในโลกหากชาวไร่อ้อยเลิกผลิตเพราะแบกต้นทุนไม่ไหวส่งผลให้ปริมาณในตลาดลดลงทำให้คนไทยอาจได้บริโภคน้ำตาลทราย100บาทต่อกิโลกรัมแน่นอนค่ะ